นี่ค่ะวันนี้นะคะเป้จะมาแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการทำงานร้านอาหารไทยที่อเมริกานะคะว่าทำอะไรบ้างแล้วก็ได้รายได้เท่าไหร่ไปฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานร้านอาหารไทยขอบอกก่อนว่าตัวเองเนี่ยตอนที่อยู่เมืองไทยอ่ะพอเรียนจบปุ๊บเนี่ยก็ไปเข้ารับราชการเลยนะมีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรค่ะเป็นเหมือนเจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรแล้วก็ทำเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการแล้วก็พนักงานข้าราชการในสังกัดนะคะตลอดจนการทำแผนพัฒนาแล้วก็คิดโปรแกรมอะไรใหม่ๆเพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรการสร้างหลักสูตรตลอดจนการประเมินผลนะคะแล้วก็เขียนรีพอร์ตรายงานรวมไปถึงว่าการทำงานวิจัยในเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานนั้นด้วยเพราะจากที่พูดมาเนี่ยมันเป็นงานที่เหมือนเป็นงานทางด้านวิชาการแทบจะหมดเลยอ่ะก็เลยเราก็ไม่เคยที่จะไปทำงานเกี่ยวกับทางบิสเนสค่ะหรือว่าเป็นงานเกี่ยวกับธุรกิจหรือว่าการไปลงมือทำในการทำธุรกิจอะไรเลยเดี๋ยวเกี่ยวกับร้านอาหารเนี่ยคือห่างไกลตัวมากแต่พอวันหนึ่งโชคชะตานะคะก็ได้เข้ามายื่นโอกาสหนึ่งไม่รู้เรียกว่ายื่นหรือเปล่าแต่ว่าคือมันพลิกเลยอ่ะก็คือเราได้แต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่อเมริกานะคะเราก็ต้องลาออกจากการที่เป็นข้าราชการแล้วก็ย้ายมาเป็นคนไม่มีอาชีพก็คือเป็นแม่บ้านธรรมดาเพราะว่าตอนนั้นท้องด้วยก็ต้องเลี้ยงลูกไปก็อยู่ไปสัก 2-3 ปีเนี่ยก็เริ่มที่จะอยากที่จะออกไปทำงานบ้างไปหาอะไรใหม่ๆอ่ะอยากรู้อะค่ะว่าเป็นยังไงทั้งงานก็เลยดูที่ใน Facebook กลุ่มพวกบ้านคนไทยในอเมริกาหรือว่าชีวิตคนไทยในอเมริกาหรืออะไรแบบเนี้ยก็จะมีคนมาแชร์เรื่องราวมากมายเลยเกี่ยวกับการทำงานร้านอาหารไทยกระแสหรือคอมเมนต์เนี่ยหรือโพสต์เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยดีอันนึงเลยที่อ่านแล้วตรงกันเลยก็คือเรื่องของบรรยากาศการทำงานเนี่ยจะเป็นในเกี่ยวกับว่ามันอย่างเงี้ยมันเหมือนที่คนเนื่องจากเป็นคนไทยด้วยกันมั้งคะบางการใช้คำพูดหรืออะไรอ่ะเราจะสัมผัสเซนส์อะไรบางอย่างได้เร็วการคำพูดที่แบบไม่ค่อยที่จะบอกว่ารื่นหูเท่าไหร่แล้วก็การใช้คำพูดรุนแรงในการสั่งงานหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็การโกงค่าแรงบ้างแหละเพราะว่าบางคนไปทำงานแล้วก็3วันแรกเนี่ยเขาบางคนก็จะไม่ได้เงินเพราะว่าเป็นการแบบทดลองงานหรือแบบเหมือนก็บอกว่าได้ให้มาทำงานจะให้เงินนะในช่วงทดลองงานแต่จริงๆแล้วแบบไม่ได้อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ลักษณะงานค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากเพราะมันเป็นงานร้านอาหารนะไม่เฉพาะร้านอาหารไทยนะทุกร้านก็คือค่อนข้างที่จะแบบวุ่นวายเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะกระแสแต่มันก็มีบางคนมาโพสต์ด้วยแฮปปี้มีความสุขอะไรแบบเนี้ยทำงานที่นี่มีความสุขแล้วก็เราก็ส่งข้อความไปถามเพื่อนอ่ะที่เขาเคยทำงานเขาทำงานเป็นอยู่ในครัวเนี่ยค่ะของร้านอาหารไทยเนี่ยเพื่อนเขาก็บอกว่าโอเคเขาก็เหมือนเขาเคยทำงานหนักมาก่อนอ่ะก็เขาอยู่แฮปปี้ดีก็เขาบอกมันไม่ได้หนักเลยนะมันก็โอเคมันสบายๆก็ค่อยๆทำไปเดี๋ยวมันก็เสร็จโอเควันหนึ่งก็มีโอกาสเข้ามาในชีวิตแล้วก็คือต้องไปทำร้านอาหารเนี่ยแล้วเราก็เลยเลือกที่จะไปทำร้านอาหารนะคะก็เลือกร้านอาหารที่ใกล้บ้านเป็นร้านอาหารไทยขับรถไป5นาทีถึงโอ้ร้านนี้แบบแล้วคนโพสเนี่ยเขาบอกว่า
ขารับสมัครงานอยู่แล้วก็โทรไปหาเจ้าของร้านอะว่าพี่รับอยู่ไหมคะเป็นพาร์ทไทม์นะจะไม่เพราะว่าต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนด้วยในตอนเช้าจะทำช่วงเช้าไม่ได้เลยก็ทำได้เฉพาะช่วงเย็นแล้วก็ไม่ทำทุกวันเพราะว่าจะต้องรับส่งลูกเลี้ยงลูกด้วยไม่มีคนดูอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เลยพี่ก็บอกโอเคเป็นพาร์ทไทม์ก็รับเรื่อยๆแล้วก็ร้านเนี้ยอยู่ใกล้บ้านมากใกล้มากๆ5นาทีถึงอ่ะค่ะรถอ่ะแบบเหมือนแทบจะเดินไปได้เลยแต่ก็มันก็ไม่ได้เดินไปนะแบบขี่จักรยานไปอะไรเงี้ยได้เลยก็เลยไปลองไปดูนะก็พอเข้าไปถึงนะก็เป็นร้านอาหารไทยบรรยากาศคือไทยมากคือเข้าไปแล้วก็มีพี่คนนึงก็หน้าตาดุมาถามเหมือนก็เขาจะมารับออเดอร์แต่เราไม่ได้มารับออเดอร์นี่เรามาซื้อของไอ้เรามาทำงานแล้วมันสมัครงานโอเคเขาก็เลยพาไปหาพี่เจ้าของร้านมาพอดีเขากำลังผ่าตัดตาอยู่เขาก็เลยทำไม่ได้แล้วก็มีคนอยู่ในที่นั้นอ่ะ4 คนก็มีเชฟเป็นคนประเทศไหนรู้ไหมเม็กซิโกไม่ใช่คนไทยเป็นคนดำทุกอย่างเลยจัดผัดไทยอะไรรู้เรื่องหมดพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วก็มีคนหนึ่งเป็นพี่ที่เขาเป็นผู้ช่วยเชฟเพราะว่าเขาแต่เขาอาจจะลาออกจากงานแล้วไงเขาจะไปทำอย่างอื่นแต่วันนี้เขาก็แบบเหมือนเขามาช่วยอ่ะมาช่วยทำเฉยๆก็เขาก็สอนงานดีมากเลยก็แล้วก็มีน้อยคนเป็นทำแอปเนี่ยไอ้ทำแอปเนี่ยนะเรามีคนโพสต์ตลอดเลยนะใน Facebook เนี่ยรับคนทำงานแอปมือผัดเราไม่เข้าใจหรอว่ามันคืออะไรอ๋อเราเพิ่งรู้เองว่าแอปเนี่ยมันย่อมาจาก Appetizer แปลว่าของว่างคือคนที่เนี่ยอเมริกันเนี่ยเขาจะพอไปสั่งอาหารเนี่ยเขาจะสั่ง Appetizer ก่อน Appetizer หมายถึงว่าสั่งอาหารว่างมาลองท้องก่อนอ่ะก่อนที่จะกินอาหารหลักอ่ะแย่เราแล้วพวกแบบไอ้ต้มข่าไก่ต้มยำนะเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์นะคือหมายถึงกินก่อนแล้วค่อยสั่งอาหารหลักแต่คนไทยอ่ะกินกับข้าวใช่ไหมก็เลยไปเรียนรู้ใหม่แล้วก็เข้าไปวันแรกที่เขาบอกก็ไม่ต้องช่วยหรอกอะไรเงี้ยก็เลยไม่เป็นไรเราอยากเรียนรู้วันนี้ไม่ต้องจ่ายเงินหรอกก็คือก็ช่วยเขาทำนิดๆหน่อยๆทำอะไรบ้างรู้ไหมวันแรกห่อปอเปี๊ยะห่อปอเปี๊ยะก็แบบไม่เคยห่อมาก่อนคือหน้าอย่างเงี้ยอาหารกับข้าวเนี่ยยังไม่ค่อยอยากจะทำเลยก็ต้องไปนั่งห่อปอเปี๊ยะนะแล้วก็เป็นฟีปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะสดของเขาเนี่ยอยากจะถ่ายรูปมาให้ดูจังปอเปี๊ยะสดของเขานะไม่ใช่เหมือนเมืองไทยนะปอเปี๊ยะสดของเขาเป็นกะหล่ำปีแล้วก็วุ้นเส้นแครอทอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ผสมกันใส่ซีอิ๊วขาวเสร็จแล้วก็เอามาห่อกับแผ่นปอเปี๊ยะใสๆอ่ะที่มันเป็นปอเปี๊ยะเวียดนามอ่ะอย่างนั้นอ่ะแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มถั่วก็เหมือนคล้ายๆอันน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มไก่อ่ะอันน่ะเนี่ยปอเปี๊ยะสดแล้วก็มีกุ้งอยู่ข้างในขายดีมากโอ้โหคนฝรั่งชอบกินแบบนี้มากแล้วก็ปอเปี๊ยะทอดนะที่ต้องทำปอเปี๊ยะสดปอเปี๊ยะทอดก็ต้มที่บอกต้มยำต้มขาไก่ต้มซุปไก่นะก็ต้องใส่ไก่ทั้งหมด4 ชิ้นมั้งต้องนับเป็นชิ้นด้วยนะต้องจำให้ได้4 ชิ้นแครอท5 ชิ้นบรอกโคลี2 ชิ้นหอมใหญ่แล้วก็เซลลี่2 ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องใส่พวกนี้เยอะนะเพราะว่าคนที่นี่เขาจะกินน้ำซุปกันนะเขาไม่กินกับข้าวเขากินเฉยๆโอเคนี่คืองานที่ต้องทำพวกแอปทั้งหลายของทอดทั้งหลายทำหมดเลยแล้วก็พวกส้มตำนะมีส้มตำด้วยส้มตำก็ไม่ใช่คกนะคือเป็นมะละกอกุ้งถั่วใส่ถั่วใช่ไหมใส่มะเขือเทศอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ขยำใช้มือเนี่ยขยำแล้วก็ใส่จานมีผักสลัดอยู่ข้างๆแล้วก็ใส่จานเสร็จแล้วก็โอเคเสร็จนะก็เนี่ย
มีทำทั้งหมดน่าจะประมาณ10กว่าอย่างอะเท่าที่จำได้นะประมาณเกือบ20อย่างอะแต่ของเราเนี่ยจะต้องเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าคนเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องให้สั่งแอปสั่งอาหารของว่างก็คือไปเนี่ยเป็นหน้าที่ทำแอปทำในครัวนะไม่ได้ไปทำเสิร์ฟทำเสิร์ฟก็จะอยู่หน้าที่หนึ่งก็คือเขาไม่ว่างตอนนั้นน่ะเสิร์ฟแล้วภาษาเนี่ยมันยังไม่ได้ดีพอที่จะแบบว่าไปรับออเดอร์แต่จริงๆถ้าฝึกเนี่ยก็คือเราทำได้อะเรารู้อะแล้วเรามีเซอร์วิสมายพอสมควรนะก็เลยแบบเราก็อยากทำเสิร์ฟไงแต่ว่ามันอย่าไปยุ่งข้างนอกเลยทำข้างในครัวให้ได้ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยจะบอกว่ามันเป็นงานแรกค่ะที่ออกมาจากโลกมาสู่โลกภายนอกอ่ะนอกจากงานออฟฟิศอ่ะเป็นงานที่เป็นชีวิตจริงๆอ่ะแบบเราไม่เคยทำอ่ะก็เลยแบบมันตื่นเต้นไปหมดเลยอ่ะแบบเฮ้ยงานแรกเนี้ยหั่นผักหั่นอะไรแล้วก็แต่ไม่ต้องหั่นหมูหั่นเนื้อนะเพราะว่าเชฟที่เป็นเม็กซิโกเนี่ยเม็กซิกันเนี่ยเขาเป็นคนทำเราไม่ต้องทำแล้วก็มีหั่นผักสลัดเลยยะโอ้ยตื่นเต้นนี่ทำไงวันแรกแล้วก็วันแรกที่ไปนะคือจดด้วยนะไปจดด้วยนะว่าอันนี้ใส่อะไรบ้างเราไม่ได้ใช้ความจำคือเราตั้งใจมากเลยเราไปเนี่ยเราศึกษาหมดเลยเพราะว่าเราคิดไปว่าถ้าเราเวิร์กนะเราจะอยากเปิดร้านอาหารไทยแล้วก็มีอาหารไม่กี่อย่างพอเราก็จะพยายามศึกษาว่าที่เนี่ยเขาระบบของร้านอาหารเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันทำอะไรบ้างมันต้องขออนุญาตอะไรบ้างอะแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราอยากสมมติบ้านเราใช่ไหมอยากเปิดหมูกระทะเราก็เปิดได้มันไม่ใช่แบบนั้นนะร้านอาหารเนี่ยมันต้องขออนุญาต4น่าจะประมาณ4หน่วยงานได้อะทั้งเหมือนสาธารณสุขทั้งดับเพลิงทั้งควบคุมควบคุมทำความสะอาดเรื่องของไฟใช่ไหมแล้วก็เฮลตี้แล้วก็ต้องไปขออนุญาตทะเบียนของธุรกิจอีกคือหลายๆเรื่องอ่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบเรื่องของการแบบอยากเปิดก็เปิดอ่ะอะไรแบบเนี้ยแล้วร้านอาหารมีที่นั่งก็ต้องแบบขออีกแบบนึงอีกเป็นร้านแบบมีที่นั่งไหมหรือไม่มีที่นั่งเป็นแบบเทคเอาเวย์หรือเปล่าแบบว่ามารับอย่างเดียวเปล่าเป็นหรือว่าเป็นลักษณะของนั่งกินเยอะแยะเลยร้านอาหารเนี่ยเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวอันนี้ก็เพิ่งไปค่อยๆศึกษาดูว่าร้านอาหารเป็นยังไงก็เอาเป็นว่าเมนูอาหารก่อนใช่ไหมก็พยายามจำเนี่ยมันทำหลายๆวันเนี่ยมันก็เริ่มจำได้ไงทำหลายๆครั้งต้มขาไก่ทำไงทำสเต๊ะมีหมูสเต๊ะด้วยนะไก่สเต๊ะที่นี่จะไม่ใช่หมูนะใช้ไก่ไก่สเต๊ะน้ำจิ้มสเต๊ะนะแล้วก็มีพวกอะไรอ่ะขนมจีบนี่ก็ต้องนั่งห่อเองด้วยนะทำขนมจีบห่อจนเชื่อไหมจนบัดเนี้ยนะยังห่อไม่ค่อยเก่งเลย แต่ว่าเราอ่ะมีประสบการณ์แค่3เดือนคือไปทำแค่3เดือนเองเพราะทำไมรู้ไหมคือตอนแรกนี่นะไปทำนะ3วันเนี่ยเอาแค่3วันก่อนนะ3วันก็รู้แล้วว่าที่เนี่ยมันไม่ใช่ที่ที่เราควรจะอยู่เรื่องมาทำไมอะไรเงี้ยเรารู้เลยแต่ว่าต้องตอนนี้อยากจะขอกราบขอบพระคุณเจ้าของร้านมากเลยเจ้าของร้านคนที่ใจดีมากคือไม่เคยจะคิดว่าแบบมีเจ้าของร้านใจดีอย่างนี้มาก่อนเนี่ยแบบเจอเจ้าของร้านใจดีมากเพื่อนร่วมงานอ่ะก็มีทั้งโอเคแล้วก็อย่างนี้นะแต่ทนได้ไม่เป็นไรไม่ได้ถึงขนาดที่เขาเขียนในเว็บอ่ะว่าใช้คำพูดรุนแรงอะไรขนาดนั้นแต่คือเราเข้าใจอ่ะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็ไม่ขอเล่าลึกมากนะเพราะว่ามันจะเป็นการไปว่าเขาแต่ว่าเราอยากที่จะบอกว่าทุกสังคมมันมีแบบนี้หมดนะเอาเป็นว่าเล่าคร่าวๆก็แล้วเสร็จแล้วก็คือก็ทำแค่3วันวันศุกร์เสาร์แล้วก็วันจันทร์ทำแค่นี้แล้วก็ทำเฉพาะช่วงเย็นก็วันละ4ชั่วโมงเนี่ยรายได้เท่าไหร่ใช่ไหมรายได้นะเราได้ชั่วโมงละ10เหรียญแล้วก็เราไม่ได้เข้าระบบภาษีคือเขาจ่ายเงินแบบจ่ายยื่นๆอ่ะไม่มีไม่ได้เข้าระบบแบบว่าแรงงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ไม่ต้องเสียภาษีเหมือนพี่ให้น้องไปทำงานแลกเงินอะไรเงี้ย
ก็โอเคก็ทําอยู่แล้วก็วันไหนคนอื่นหยุดเนี่ยเราก็ไปแทนเค้าอย่างเงี้ยวันไหนคนอื่นอยู่แล้วเราไปแทนเค้าใช่มั้ยเราก็จะได้รายได้แบบว่าเยอะขึ้นน่ะแล้วคิดดูนะแบบแค่เราไปทําไปทําแบบว่า40เหรียญวันละ40 50เหรียญเนี่ยมันได้อยู่แล้วไงไปทําต่อวันน่ะถ้าเราทําทั้งวันนะเราก็จะได้เพิ่มมาประมาณ80ถึง100เหรียญน่ะคือดูดิแล้วเราทําแค่3วัน3วันอาทิตย์นึงเราได้150อ่ะเดือนนึงเราได้เกือบ 1,000 แล้วอ่ะได้ประมาณ600อ่ะไม่ถึง 1,000 หรอกประมาณ600วันไหนเราไปแทงคนอื่นเราจะได้เกือบ 1,000 เลยนะเนี่ยน่ะไม่ได้ทําอะไรเลยนะทําแค่เนี้ยคือแบบมันรายได้มันดีอ่ะพูดถึงนะคือแต่ว่าเราอ่ะมันไม่ใช่เราอ่ะไปทำไปนั่งทำแบบเปี๊ยะทำอะไรอ่ะเราก็รู้สึกว่าเพื่อนสอนงานเทรนงานอ่ะดีมากเพื่อนร่วมงานที่ทำงานด้วยกันอ่ะดีมากแต่ว่าเราไม่รู้วันนึงเราไปขับรถไปแล้วเราก็นั่งนึกว่าเรามันทำอะไรที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็ทำไปก่อนแล้วจนวันนึงอ่ะใกล้ๆ3เดือนนั้นเราก็รู้สึกขึ้นมาเลยนะว่าเราไม่อยากทำที่นี่แล้วเราจะทำยังไงดีเราแบบเราจะเริ่มจะทนไม่ได้แล้วหลายๆเรื่องทั้งเพื่อนร่วมงานที่ชอบพูดให้เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบอ่ะแล้วก็ลักษณะงานที่แบบว่ามันไม่ใช่เราอ่ะก็เลยเราก็เลยอยากจะออกอะไรเงี้ยแล้วก็วันนึงนะก็มีโควิดเข้ามาใช่ไหมช่วงนั้นก็มีโควิดอยู่แล้วเราเริ่มทำตอนสักเดือนพฤศจิกาแล้วโควิดมันก็มาแล้วช่วงนั้นปีที่แล้วนี่เองที่ไปทำเนี่ยประสบการณ์ใหม่ล่าสุดพอเราไปทำช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภาพอใกล้กุมภาเราก็เริ่มแบบไม่อยากทำแล้วอ่ะแล้วเราทำลูกเราร้องไห้ตลอดเลยคือเวลาขับรถออกจากบ้านอ่ะลูกจะมาบอกแม่มามีไม่อยากให้ไปไม่อยากให้ไปทำงานแล้วก็ร้องไห้มายืนร้องไห้เพราะว่าเราเลี้ยงลูกตลอดไงเราไม่ได้เอาไปให้คนอื่นเลี้ยงเงี้ยก็แม่ไม่ต้องไปทำงานนะลูกแค่ 4-5 ชั่วโมงแล้วกลับมาคือลูกก็หลับไปแล้วอย่างเงี้ยก็เลยคิดถึงลูกด้วยอะไรด้วยปรากฏว่าโชคดีของเราอะไรรู้ไหมเจ้าของร้านขายร้านได้เขาประกาศขายมาเป็นปีแล้วพอเสร็จแล้วแบบว่าพอถึงเวลาอ้าวเจ้าของร้านขายร้านได้อุ๊ยนี่จะลาออกพอดีไงไม่ต้องบอกว่าจะลาออกละคือเขาให้ออกไปเลยเพราะว่าเจ้าของร้านขายร้านได้แล้วเขาเอาคนแค่คนเดียวก็คือน้องคนหนึ่งเท่านั้นคนอื่นเขาไม่เอาเลยนะแล้วก็มีลืมบอกที่หมดนั่นอ่ะจะมีพนักงานล้างจานด้วยนะแต่ว่าเป็นอเมริกันนะสรุปก็จะมีเชฟเป็นเม็กซิโกคนล้างจานเป็นอเมริกันแล้วก็มีคนทําผู้ช่วยผัดแล้วก็มีคนทําแอปพรายเซอร์ก็คือเราแล้วก็คนเสิร์ฟข้างนอกอีก2คนเนี่ยร้านเนี่ยจะมีประมาณนี้สรุปเจ้าของร้านขายร้านได้ก็เลยต้องออกไปโดยปริยายแล้วก็มีเจ้าของร้านมาใหม่เนี่ยมาพอดีช่วงแบบว่าพอเจ้าของร้านขายได้นะขายร้านได้ประมาณสัก2อาทิตย์มั้งโควิดกระหน่ำเลยร้านในอเมริกาต้องปิดอะห้ามขายอะเพราะว่าโควิดเข้าอะคิดดูดิเป็นอะไรที่แบบโอ้โหคือเป็นโชคดีของเจ้าของร้านคนเก่าแต่โชคร้ายของเจ้าของร้านคนใหม่อะไม่รู้ป่านนี้ได้คืนทุนในอย่างร้านอาหารอะขายน่าจะขายไปประมาณสัก 5-6 หมื่นเหรียญสหรัฐได้อะมาเนี้ยก็เยอะนะค่ะแบบต้องคือราคาสูงที่ขายร้านเนี่ยแล้วก็อันนั้นนะคือเราก็รู้ว่าดวงเราไม่เหมาะกับร้านอาหารหรอกทำไมรู้ไหมคือวันไหนนะน้องอีกคนนึงไม่มาใช่ไหมเราไปเนี่ยเขาขายไม่ค่อยได้เลยไม่มีลูกค้าเลยแบบเรานั่งเกือบจะนั่งว่างๆเลยแต่พอแบบเจ้าของร้านมาปุ๊บนะโอ้โหออเดอร์กันหนำเมื่อวันเลยอ่ะบอกว่าเป็นสิบเลยทำแทบไม่ทันเลยอ่ะแล้วเสร็จแล้วจนรู้ดวงเรามันไม่เหมาะอ่ะไม่เหมาะซะจนเจ้าของร้านขายร้านได้คิดดูดิคือเหมาะจะไปทำแบบพวกแบบอสังหาริมทรัพย์อ่ะขายของแบบขายบ้านเลยอ่ะคือเหมาะจะไปทำแนวนั้นมากกว่า
ก็อันนี้นะเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมบอกไปที่ได้ชั่วโมงละ10เหรียญใช่ไหมเราอ่ะไปทำมันมี2กะนะกะแรกก็คือ11โมงถึงบ่าย2อันนี้กะหนึ่งแล้วเราก็จะได้ข้าวกลางวัน1จานนะอยากได้อะไรก็กินบอกเขาบอกเชฟที่เชฟทำให้เสร็จแล้วก็พัก2ชั่วโมงมาเริ่มทำใหม่ตอน4โมงเย็น4โมงเย็นถึง3ทุ่มแล้วร้านก็ปิดนะอันนี้ก็อีกกะหนึ่งแล้วก็ได้ข้าวเย็นกลับบ้านไปกินก็คือสรุปแล้วถ้าเราไปทำทั้งวันเราจะได้ข้าว2มื้อนะแล้วก็ได้ชั่วโมงละ10เหรียญนี่เป็นชั่วโมงมาตรฐานนะของคนในครัวเนี่ยก็จะได้ประมาณนี้เอาเดี๋ยวอย่าลืมบอกไปเฉพาะรัฐฟลอริดานะที่อื่นเนี่ยอีกแบบนึงเพราะว่าที่เนี่ยค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะตามรัฐนะไม่ตามสเตทนะไม่ใช่ยึดฟลอริดาที่เดียวนะนิวยอร์กเนี้ยจะอีกแบบนึงแคลิฟอร์เนียก็จะได้ประมาณสัก12เหรียญอะไรอย่างเงี้ยคือก็แล้วแต่อันเนี้ยมันเป็นงานในครัวแบบมีอยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วจะบอกว่าเป็นงานแรกงานเดียวที่ไปทำจึงเมื่อต้นลาออกโดนให้ออกแล้วกันไม่ใช่ลาออกเมื่อมีนาคมปี2020คือปีที่แล้วก็จนกระทั่งวันนี้ผ่านไปเกือบจะครบปีแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ทำงานอะไรเลยแล้วก็มานั่งทำ YouTube นี่แหละเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรามากกว่านะก็ยังไงก็มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ไม่ดีอ่ะของการทำอ่ะแต่สิ่งที่รู้เลยอ้อลืมบอกอีกเรื่องนึงที่ทำงานร้านอาหาร3เดือนนะทำไม่ได้สัก 2-3 อาทิตย์มั้งไอตลอดเวลาเลยไออ่ะไอเหมือนเป็นโรคจะเป็นโรคปอดเลยอ่ะคือแบบแล้วก็เป็นหวัดอะไรตลอดอ่ะ3เดือนเนี้ยเป็นอย่างนี้ตลอดเลยก็มันก็มาถึงจุดที่เรียกว่ามันประสบการณ์ด้านสุขภาพก็ไม่เอื้ออำนวยอ่ะเออไม่เคยไปดมกลิ่นควันอ่ะขนาดเพราะว่าที่นี่นะระบบร้านอาหารจะดีมากนะต้องมีป่องควันต้องมีอะไรทุกอย่างเพราะเขาจะมาตรวจตลอดนะว่าป่องควันคุณเป็นยังไงแล้วมาตรวจที่นี่นะไม่ใช่มาตรวจแบบอยู่ๆพรุ่งนี้พรุ่งอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราจะเข้าไปตรวจนะคะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะเจ้าหน้าที่อยู่ๆก็เดินเข้ามาเลยวัดข้าวอ่ะแบบอุณหภูมิข้าวเหมาะสมไหมในการที่จะขายคนขายข้าวให้กับคนกินเนี่ยถ้าอุณหภูมิเย็นไปหรือแบบไม่ถูกสุขลักษณะนะเขาก็จะเตือนกระเป๋าคนทำงานวางตรงครัวก็ไม่ได้นะวางเกะกะอะไรเงี้ยแล้วก็ป่องควันเป็นยังไงบ้างอะไรทุกอย่างสวมถุงมือหรือเปล่าสวมหมวกหรือเปล่าเวลาทำงานนี่นะไปเป็นเมืองไทยนะไม่ตรวจละเอียดขนาดนี้นะคิดว่านะแล้วก็คงจะบอกล่วงหน้าก่อนว่าเนี่ยจะเข้าไปตรวจแต่ที่นี่ไม่นะจะมากี่โมงว่าวันไหนเนี่ยไม่มีใครรู้แล้วเดือนนึงจะมากี่ครั้งก็ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวตลอดเวลาแมลงสาบวิ่งตัวนึงเห็นเข้าเนี่ยแทบจะโดนปิดร้านเลยนะคือมันละเอียดมากอ่ะมันเยอะอ่ะมันรายละเอียดของการทำร้านอาหารน่ะนี่เป็นร้านอาหารที่นั่งนะแต่บอกว่าจะไปเขียนร้านขายเหมือนขายลูกชิ้นปิ้งที่เมืองไทยอย่างเงี้ยขายข้าวอาหารตามสั่งเป็นร้านเพิงๆเล็กๆไงไม่ได้เลยนะเพราะว่าที่เนี่ยมีกฎหมายคุณทำร้านอย่างนั้นไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ถูกสุขลักษณะเลยคุณต้องเป็นเปิดร้านเป็นให้มันเรียบร้อยเป็นร้านขายไส้กรอกหรือมันมีกฎหมายบอกอยู่อะว่าคุณจะเปิดร้านแบบลักษณะไหนอะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะเอาเรื่องของกฎหมายร้านอาหารมาให้ดูแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของร้านอาหารนะต้องไปสอบก่อนด้วยนะสอบเป็นผู้จัดการร้านนะไม่ใช่ว่าอยากเปิดก็เปิดนะไม่ใช่แบบนั้นนะมันเยอะอะไรละเอียดปีกย่อยมันเยอะมากอะไรนี่ก็เป็นการแชร์เกี่ยวกับเรื่องราวของการทำงานแรกของเราอะแบบในการที่มาอยู่อเมริกาแล้วก็เป็นงานในร้านอาหารไทยผมว่าเพื่อนๆคงจะได้คนที่อยากที่จะทำร้านอาหารไทยหรือคนที่อยู่เมืองไทยอยากจะมาอเมริกาเนี่ยพอที่จะเห็นภาพว่าร้านอาหารไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็อ๋อลืมบอกไอ้ที่ทำแอปทำอย่างเดียวใช่ไหมงานเนี่ยมันครอบเวอร์ไปจนถึงแบบต้องถูพื้นด้วยนะคือทุกคนต้องมานั่งถูพื้นเก็บทุกอย่างเลยอะแบบ
ม่ใช่ว่าคุณทำ ทำอาหารอย่างเดียวนะคุณมันจะต้องรวมไปถึงการทำความสะอาดร้านด้วยนะแบบต้องถูพื้นให้เสร็จอ่ะเชฟเนี่ยนะต้องมาทำเตาด้วยนะถูเตาให้เสร็จเรียบร้อยนะนี่ถ้าใครแบบว่าเคยเป็นแฟนเพจของเชฟแต่งอ่ะเชฟแต่งที่ตอนนี้กำลังจะใกล้กลับเมืองไทยแล้วเพราะว่าที่เส้นเลือดในสมองแตกอ่ะเนี่ยนั่นน่ะจะเห็นว่าบรรยากาศร้านอาหารเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้ไปดูนะว่าเป็นยังไงแล้วก็การเป็นเชฟต้องทำความสะอาดเตาทำความสะอาดยังไงเพราะมันมีอยู่คลิปนึงที่เชฟแต่งอ่ะได้ทำไว้อ่ะว่าเนี่ยต้องมาถูเตาต้องเอาไฟอ่ะเผายังไงบ้างอ่ะนั่นน่ะไปดูเลยมันไม่ใช่สบายนะเพราะที่เนี่ยรายได้คือก็โอเคอ่ะพอจะมีพอจะแบบว่าเลี้ยงครอบครัวได้อ่ะนะเป็นประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับการทำงานในร้านอาหารไทยนะคะหวังว่าจะได้เพื่อนๆจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำร้านอาหารไทยแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่อยากจะบอกเพื่อนนะไงก็ฝากติดตามคลิปของเป้ในคลิปต่อๆไปไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเกี่ยวกับอาชีพต่างๆอีกทั้งทำเล็บทำผมหรือว่าทำอาชีพที่อื่นๆน่ะที่ยอดฮิตของคนไทยอะค่ะของที่นี่นะในคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ